Every time, everywhere, we can learn. กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพดอกมะลิ Jasmine Jasmine ดอกมะลิขั้นตอนแรกวาดวงกลมก่อนค่ะเด็กๆแล้ววาดกลีบดอกไปทีละกลีบค่ะดอกมะลิจะมีอยู่หลายชั้นดังนั้นเราจะวาดกลีบซ้อนเข้าไปอีกนะคะเด็กเมื่อเด็กๆวาดภาพดอกมะลิเสร็จแล้วต่อไปเราจะมาเขียนคำว่า Jasmine ที่แปลว่าดอกมะลิกันเลยค่ะและต่อไปเขียนคำว่าดอกมะลิเป็นภาษาไทยด้านล่างด้วยนะคะต่อไปจะเป็นขั้นตอนการระบายสีแล้วค่ะเด็กๆ ดอกมะลิเป็นดอกไม้ที่มีสีขาวอยู่แล้วเราไม่ต้องระบายสีให้เขานะคะเราจะมาระบายส่วนของใบแล้วก็ก้านเล็กน้อยค่ะเด็กๆระบายสีให้สวยงามเลยนะคะการระบายสีจะช่วยพัฒนากล้ามเนื้อมือของเราค่ะและก็ช่วยในเรื่องการประสานสัมพันธ์ระหว่างมือกับตาด้วยค่ะเมื่อกล้ามเนื้อมือของเราแข็งแรงก็จะช่วยให้เขียนหนังสือได้ดีขึ้นค่ะต่อไปเราไปสะกดคำว่า Jasmine กันค่ะเด็กๆ J A S M I N E Jasmine Jasmine ดอกมะลิเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับผลงานของตนเองยิ้มสวยๆหล่อๆแล้วส่งเข้ามาในไลน์ให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วคุณครูขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ